นะก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำกันนะครับผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมนะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีนะครับผมนะแล้วก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำกันจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะนี่จะเป็นยางสนของยี่ห้อโรซินนะครับผมนี่จะเป็นตัวกล่องสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้นะมีหน้าที่ก็คือทำให้ตัวคันชักนะครับผมนะก็คือทำให้มันฝืดขึ้นนะครับผมนะทำให้สีแล้วก็เกิดเสียงได้ดีขึ้นนะครับผมนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับผมนำมาแนะนำกันนะครับวิธีใช้ยางสนกันนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็สมมตินะครับผมนะนี่จะเป็นคันชักคันสีนะครับผมนะนี่นะครับก็วิธีใช้งานนะครับผมนะก็คือถ้าเราซื้อไปนะเราแกะตรงนี้ออกนะตรงข้างๆเนี่ยออกนะครับผมแล้วเราก็นี่นะครับเราจับแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ใช้นิ้วนะครับผมนะใช้นิ้วกดลงไปแบบนี้นะครับผมนะกดแล้วเราก็ถูนะครับผมนะค่อยๆถูครับไล่ยางแต่จากล่างขึ้นไปบนนะครับผมนะนี่ครับเราแบบยีมันหน่อยนะครับผมเพื่อให้แบบยางมันติดดีนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะนี่เราไล่ค่อยๆไล่ไปจนถึงแบบปลายมันเลยนะครับผมนะก็แนะนำนะครับผมนะอย่าลูดอย่างนี้นะถ้าลูดอย่างนี้ก็คือสายตัวคันชักอาจจะเสียหายได้นะครับผมอาจจะขาดได้นะถ้าลูดค่อยๆถูอย่างนี้นะครับผมนะเป็นการถนอมสายคันชักไปด้วยนะครับผมนะนี่เลยนะครับก็เจ้ายางสนโรซินตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ120บาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับยางสนคุณภาพดีไว้ใช้งานนะครับผมนะก็เชิญมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ